ผู้เสียชีวิตของน้องบุ้งนี่ก็คือทางทนายเนี่ยเขาต้องการกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลจนถึงขนาดนี้ทางราชทัณฑ์บอกว่าทางรัฐมนตรียุติธรรมอนุญาตแต่ทางราชทัณฑ์ดูระเบียบแล้วไม่สามารถที่จะให้ได้เนื่องจากการมอบอำนาจไม่ถูกต้องดังนั้นทางกรรมาธิการก็เลยหาทางออกให้กับทางฝ่ายญาตินะครับในวันนี้เราก็ได้หาพบทางออกก็คือในเรื่องของพรบข้อมูลข่าวสารที่ทางฝ่ายราชทัณฑ์อ้างว่าไม่สามารถให้ได้ต้องทําให้ถูกต้องตามระเบียบก็คือมีการมอบอำนาจให้ถูกต้องนั้นก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องให้ทางฝ่ายแม่ของคุณบุ้งเป็นผู้เซ็นมอบอำนาจให้กับทนายความดังนั้นในวันนี้นะครับทางกรมราชทัณฑ์ยืนยันนะครับว่ายืนยันต่อที่ประชุมในกรรมธิการว่าถ้ามีการมอบอำนาจถูกต้องนะครับทางฝ่ายกรมราชทัณฑ์พร้อมที่จะให้ภาพกล้องวงจรปิดให้กับทางฝ่ายญาติได้ดูนะครับได้ดูเป็นจะได้คลายข้อสงสัยหลายๆอย่างเกี่ยวกับกระบวนการรักษานะครับประเด็นที่สองที่ทางทนายกฤษดาเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการรักษาพูดง่ายๆก็คือตามภาษาชาวบ้านว่าเต็มที่หรือไม่อย่างไรที่ผ่านมาแล้วก็ทำไมถึงไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับก็ได้รับคำตอบชี้แจงจากทางฝ่ายหมอโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับเขาได้ชี้แจงว่าน้องบุ้งเริ่มมีอาการที่ไม่ค่อยดีตั้งแต่6โมงกว่าๆนะครับแล้วก็สัญญาณชีพไม่มีตั้งแต่6โมง27นาทีนะครับทางโรงพยาบาลได้พยายามช่วยเหลือโดยการปั๊มหัวใจแล้วก็เหตุที่ต้องพาไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพราะทางเรือนจำเขาบอกว่าทางโรงพยาบาลเขาบอกว่ามีการประสานงานโทรไปยังญาติก็คือพี่สาวของน้องบุ้งนะครับเขาบอกอย่างนั้นที่แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มีการโทรศัพท์ไปให้กับพี่สาวของน้องบุ้งแล้วก็แจ้งว่าเขาต้องการพาไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั่นคือเหตุผลที่ทางฝ่ายเรือนจำโรงพยาบาลเรือนจำจึงได้มีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์พูดง่ายๆก็คือสัญญาณชีพของน้องบุ้งนี้นะครับไม่มีตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลเรือนจำที่เรือนจำราชทัณฑ์แล้วนะครับไม่ใช่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แต่ได้เสียชีวิตขาดสัญญาณชีพไม่มีและก็ได้มีทำการช่วยเหลือมาเป็นระยะจนกระทั่งพาไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เวลา 8:50 น.โดยคร่าวๆที่ผมจำไม่ผิดนะครับ